สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกุมลัคนากุมในช่วงของครึ่งเดือนธันวาคมนะครับ2565นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวกุมแล้วก็ลัคนากุมนะครับในช่วงของเดือนธันวาจะมีดาวทั้งหมด3ดวงในการโคจรยกย้ายราศีโดยจะมีดาวมฤตยูดาวศุกร์ดาวอาทิตย์นะครับโคจรยกย้ายราศีโดยดาวมฤตยูจะเดินโคจรพักองศาในทางโหราศาสตร์ไทยจริงๆมันคือแปลว่าถอยหลังนะครับถอยหลังจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษในที่1ธันวาคมส่วนดาวศุกร์นะครับจะโคจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วก็คือเดินจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูคือเสิร์ชในช่วง8ธันวาคมเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวราศีกุมลัคนากุมนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวราหูเลข8ได้โคจรไปอยู่ในราศีเมษนะครับเป็นตำแหน่งเทวีโชคอยู่ในเรือนสหัสชะเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกหน้ากับลัคนาเป็นตำแหน่งสังคมเป็นตำแหน่งในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารนะครับในวงสังคมต่างๆถือว่าราหูนั้นมีกำลังที่ดีมากเพราะราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งการแบบเขาเรียกว่าชอบสังคมเมื่อไปอยู่ในเรือนสังคมจึงได้ตำแหน่งฤทธิโยกของดาวราหูนะครับทำให้ชาวกุมลัคนากุมเนี่ยมีโอกาสมีแนวโน้มของการติดต่อการสื่อสารกับบุคคลอื่นมากขึ้นมีการเดินทางบ่อยนะครับท่องเที่ยวไปนู่นไปนี่บ่อยนะครับมีความสุขความสมหวังกับในเรื่องของเพื่อนพ้องบริวารเยอะแยะมากมายออกสังคมมากขึ้นนะครับหรือไม่ค่อยอยู่กับที่เดินทางบ่อยติดต่อสื่อสารบ่อยนะครับหรืออาจจะมีญาติพี่น้องไปมาหาสู่กันได้มากขึ้นด้วยเช่นกันก็ถือว่าเป็นจังหวะเป็นโอกาสเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีได้รับคำว่าเหมือนกับการช่วยเหลือหรือบางคนอาจจะมีแนวโน้มของการมีเขาเรียกว่าคนในสังคมนะครับให้การยอมรับกับตัวคุณมากขึ้นมีเสน่ห์เมตตาเพราะมีตำแหน่งเป็นเทวีโชคใช่ไหมครับโดยเฉพาะเพศตรงข้ามก็จะให้การสนับสนุนส่งเสริมที่ดีกับชาวราศีกุมแล้วก็ลัคนากุมค่อนข้างโดดเด่นด้วยนะครับเราจะมีความโดดเด่นในสังคมมากขึ้นมีการออกงานอีเวนต์งานปาร์ตี้หรือออกสังคมกับเพื่อนพ้องบริวารมากขึ้นด้วยก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันต่อบ้างทีนี้นะครับการเงินของชาวกุมก็คือราศีมีนของด้วยดาวพฤหัสบดีเลข5ตอนนี้ดาวพฤหัสบดีเลข5เนี่ยเขาโคจรทับลักไม่ใช่ทับการเงินนะครับเป็นตำแหน่งเกษตรบดีนำหน้าลัคนาเลยแปลว่าชาวกุมลัคนากุมเนี่ยมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีในเรื่องการเงินแต่หลายคนอาจจะคิดว่าแบบไม่เห็นดีเท่าไหร่เลยนะทำไมมันถึงติดขัดทำไมมันถึงรู้สึกไม่สมูททำไมการเงินเนี่ยบอกว่าไทยแบบเหมือนจะได้ดีแต่มันทำไมรู้สึกไม่ค่อยดีจริงๆแล้วอย่างนี้นะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเป็นเกษตรอยู่ในเรือนการเงินนะแต่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยการเงินเนี่ยเขาโคจรถอยหลังเกือบ5เดือนประมาณ4เดือนนะครับเกือบ5เดือนนะทำให้ช่วงประมาณที่ผ่านมาจนถึงวันที่2หรือ3ธันวาคมเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะโคจรถอยหลังจนกว่าจะวันที่2หรือ3ธันวาก็จะเดินหน้าปกติทำให้การเงินของคุณน่ะเริ่มแบบโฟลว์มากขึ้นทำให้การเงินสะพัดมากขึ้นทำให้การเงินของคุณนั้นเริ่มมีโอกาสมีจังหวะมีการพัฒนามีการเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นด้วยเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับเขาเชื่อมเรือนกับเรือนราศีธนูที่เป็นภพเรือนราพะไปอยู่ในเรือนกระดุมพะแปลว่าการแสวงหาโชคลาภต่างๆการติดต่อการสื่อสารการดิวงานต่างๆนะครับอะไรแบบนี้ตอนแรกอาจจะดูติดขัดๆช่วงนี้ก็จะค่อยๆแบบโฟลว์ขึ้นนะครับการบริหารการจัดการการแมเนจเมนต์กับในเรื่องการเงินก็ประสบความสำเร็จดีในสำหรับบางคนนะครับอาจจะเคยยื่นกู้สินทรัพย์ต่างๆในธนาคารนะครับอาจจะอยากแบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถต่างๆหรือซื้อความมั่นคงใดๆนะครับดูเหมือนมันติดต่อแล้วมันก็ล่าช้าดูไม่เป็นผลอะไรแบบนี้ครับเหมือนธนาคารไม่ค่อยอยากจะปล่อยสิน
ชื่อให้กับเราอะไรแบบนี้มันดูติดๆขัดๆนะครับเงินก้อนใหญ่เนี่ยเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้สักทีนะครับขายบ้านขายคอนโดขายอสังหาก็รู้สึกเหมือนติดๆขัดๆดูเหมือนมีคนสนใจแต่ก็ไม่ซื้อสักทีอะไรแบบนี้ครับมันติดขัดๆแบบนี้แต่ในช่วงประมาณวันที่2หรือ3ธันวาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับนะก็มีโอกาสที่ดีขึ้นเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยก็รอประมาณ2หรือ3ธันวาคมก็จะประสบความสำเร็จที่ดีแต่ไม่ได้ทุกคนนะครับบางคนอาจจะเงียบไปหน่อยเพราะว่าอิทธิพลของดาววินาศเนี่ยเขาโคจรนะครับเดินหน้าแล้วเราก็ส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงเรือนการเงินด้วยแล้วก็อาจจะทำให้การเงินของคุณดูติดขัดๆแล้วก็ดูเงียบๆนิ่งๆในบางครั้งแต่ใครทำการค้าการออนไลน์ต่างๆติดต่อซื้อขายค้าขายต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอันนี้ปังมากรุ่งมากนะครับเต็มตัวสำหรับชาวกลุ่มแล้วก็ลัคนากลุ่มเต็มตัวโกยเงินนะครับในช่วงประมาณ3ธันวาเป็นต้นไปก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับก็พยายามค่อยเป็นค่อยไปคุณก็จะประสบความสำเร็จดีมากขึ้นนะครับมีโชคมีลาภด้วยทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันต่อการงานของชาวกุมลัคนากุมนะครับก็คือราศีพิจิกของด้วยดาวอังคารเลข3ได้โคจรไปพักองศานะครับเป็นตำแหน่งประด้วยและเป็นตำแหน่งราชาโชคด้วยอยู่ในเรือนพันธุนะครับการงานไปพักอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยแปลว่าชาวราศีกุมลัคนากุมเนี่ยมีโอกาสจะเติบโตพัฒนาในสายงานของตัวคุณเองนะแต่มันดูปะมันดูเหมือนไม่ค่อยไปต่อมันรู้สึกเหมือนติดขัดดูเหมือนกับการทำงานไม่สมูทแล้วมีดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นดาวปัตตนีแปลว่าเพศตรงข้ามเขาโคจรมาอยู่ที่ราศีกัมมะคือการงานนะครับคือดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเล็งกับดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะครับคู่ศัตรูแบบเป็น number one ที่ในเป็นศัตรูกันเลยมันแปลว่าการแตกหักกันได้เลยนะดังนั้นเนี่ยชาวกุมลัคนากุมเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการขับรถขับลาก็ต้องระมัดระวังขอเตือนนอกเรื่องนิดนึงนะครับดาวอังคารจะไปถอยหลังและพักองศาอยู่ในเรือนพันธุแปลว่ารถแปลว่าบ้านแปลว่าคุณจะมีประเด็นมีปัญหากับคนทางบ้านมีประเด็นปัญหากับคนในที่ทำงานมีในลักษณะของการขับรถเร็วนะครับมีในเรื่องของการใจร้อนบางคนอาจจะไม่ได้เคารพกฎจราจรอย่างที่เป็นระมัดระวังมากๆเลยนะครับมีจุดอ่อนของดวงชะตาอยู่นะอาจจะมีอุบัติเหตุเพศภัยเกิดขึ้นอย่างไม่ทันคาดฝันแบบนี้เป็นต้นก็เตือนแล้วเนาะว่าอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางของการเกิดปัญหาตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันมากหรือน้อยอยู่ที่ตัวคุณแต่ยังดีนิดนึงมีดาวเกศสุริยาตนะครับดาวแห่งการคุ้มโทษคุ้มภัยเนี่ยเขาโคจรอยู่ด้วยก็เลยอาจจะทำให้เหมือนกับผ่อนหนักผ่อนเบาได้แต่ก็ยังมีโอกาสเกิดเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยคือดวงบอกแล้วถ้าเราขับรถเราก็อย่าขับรถเร็วอย่าช้าอารมณ์นะครับอย่าปาดซ้ายปาดขวาอย่าแซงมากเกินไปอย่าขับรถเร็วเกินไปแบบนั้นนะครับอย่าหุนหันพลันแล่นเคารพกฎจราจรด้วยแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับมันก็จะทำให้ตัวคุณเนี่ยเกิดปัญหาได้อาจจะเล็กๆหรือไม่เกิดเลยก็ได้เช่นกันเนาะก็ผ่อนหนักผ่อนเบาได้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็การงานนะครับต้องระมัดระวังอาจจะมีปากเสียงมีประเด็นกับเพื่อนร่วมงานนะครับหรืออาจจะมีปากเสียงมีประเด็นกับใครหลายๆคนที่อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยได้ดั่งใจแล้วกันมีประเด็นมีปัญหาทะเลาะกันบางคนอาจจะแตกหักกันไปเลยนะและอันนี้มากที่สุดเนาะน้อยสุดก็แค่มีประเด็นกันมากสุดก็คือแตกหักกันไปเลยมีปัญหาต่างๆอันนี้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะถึงแม้ดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับจะย้ายไปที่ราศีธนูก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่แต่มันจะดีขึ้นนะครับมันจะดีขึ้นแต่มันก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่บ้างนะเพราะว่ายังไงเราก็ยังมีประเด็นมีปัญหาเกิดขึ้นได้บ้างเพราะมันยังมีเกณฑ์ของดาวอังคารที่ยังถึงอยู่ก็ยังทำให้ตัวคุณเองนะครับอาจจะยังคงต้องใช้เวลาหรือการติดต่อการสื่อสารต่างๆก็พยายามนึกถึงใจเขาใจเราอย่าพูดในลักษณะของการพูดการเจรจาการติดต่อต่างๆเนี่ยด้วยการใช้อารมณ์การขนองปากแบบอยากพูดอะไรก็พูดแบบเนี้ยนะครับมันจะเป็นประเด็นเป็นปัญหาแล้วก็ทะเลาะกันไม่จบมิสิ้นอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับทั้งเดือนธันวาเลยตามจริงไปจนถึงเดือนมกราด้วยซ้ำลากยาวเลยดังนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องใช้แบบวิเคราะห์พิจารณาเยอะๆนะครับกับการพูดการตัดสินใจการทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติในการดำเนินชีวิตนะครับ
ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกุมกันต่อเลยเรื่องของชาวกุมลัคนากุมดาวแห่งความรักของคุณคือราศีสิงห์ครองด้วยดาวอาทิตย์เลข1นะครับได้โคจรไปอยู่ในราศีพิจิกอยู่ในเรือนกัมมะแล้วเล็งไปที่ดาวอังคารอย่างที่บอกไปอาทิตย์กับอังคารเนี่ยเป็นดาวคู่แตกหักมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งนะครับมีโอกาสจบเลิกราสูงมากสำหรับชาวกุมแล้วก็ลัคนากุมนะครับดังนั้นคิดทำพูดอะไรแบบเนี้ยต้องรู้จักแบบนึกถึงใจเขาใจเราด้วยนะครับประมาณนั้นถามว่ามีโอกาสเลิกได้จนถึงตอนไหนทั้งเดือนธันวาไปจนถึงเดือนมกราเลยนะครับประมาณเกือบ2เดือนอะประมาณเดือนครึ่งเกือบ2เดือนนะครับก็คือนุ่นเลยประมาณกลางเดือนมกราประมาณนั้นถึงจะหมดนะครับหรืออาจจะค่อยๆผ่อนคลายเดี๋ยวค่อยดูกันไปก่อนแต่ยังไงธันวาเนี่ยต้องระมัดระวังทั้งเดือนเลยนะครับเพราะว่าดาวเนี่ยมันโคจรปะทะกันนะครับอย่างที่บอกไปเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวคู่ของคุณโคจรเล็งกับดาวอังคารคู่แตกหักอ่ะจะให้ทายยังไงดีเลยถูกไหมเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีนะแต่ไม่ใช่ว่าลายแล้วเราไม่มีทางแก้นะครับผมจะบอกวิธีแก้ของคุณนิดนึงว่า1เราอย่าเรียกร้องอะไรมากจนเกินไปในช่วงจังหวะเดือนธันวาและเดือนมกราบางคนอาจจะปีใหม่แล้วก็รู้สึกแบบอยากเรียกร้องอ่ะอยากได้คอมมิตอยากเริ่มต้นใหม่อยากทำอะไรดีๆมันก็เป็นประเพณีส่วนหนึ่งนะครับของการเริ่มต้นแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราไม่รู้ดวงชะตาเราก็จะจัดเต็มใส่เต็มนะแต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วแต่เรายังทำเนี่ยเราก็ต้องรับผลกรรมนะครับกรรมมันคือการกระทำอย่าโทษเวรโทษกรรมขนาดนั้นนะครับกรรมมันก็เขาเรียกว่าเหมือนกับเวรกรรมมันก็ส่วนหนึ่งแต่การกระทำของเราอ่ะถ้าเราระงับโทสะไม่ได้เราระงับความอยากไม่ได้ดาวอังคารเนี่ยมันคือความอยากนะครับแล้วมันเดินถอยหลังด้วยเนี่ยแปลว่าดาวอังคารเนี่ยเดินโคจรร้ายกว่าเดิมอีกนะครับดาวอังคารเนี่ยร้ายอยู่แล้วเพราะเป็นดาวบาปเคราะห์แล้วเดินโคจรถอยหลังอีกยิ่งร้ายไปใหญ่เลยนะครับมันแปลว่าการใช้อารมณ์แล้วดันมันเล็งกับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวคู่ของคุณเนี่ยยังไงก็ไม่รอดต่อให้ดาวอาทิตย์เนี่ยเลื่อนไปที่ราศีธนูก็ยังอยู่ในเกณฑ์กับดาวอังคารอยู่ดีเพราะอยู่ในเกณฑ์8นะครับมันก็ยังถึงอยู่ดีอ่ะดังนั้นเนี่ยคือในช่วงธันวาและมกราเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่คุณอย่าคาดหวังแล้วก็อย่าจุดประเด็นอย่าทำอะไรที่มันเป็นการก่อขึ้นของการกระทำที่จะมีผลเอฟเฟกต์กลับคืนมากับตัวคุณเองแบบนั้นเป็นต้นนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดเราแบบยังโอเคปกติดีมันหรือเรารอจังหวะรอโอกาสหน่อยนะครับมันก็ยังพอมีจังหวะมีโอกาสที่ดีได้แต่ถ้าเราใช้อารมณ์ทุกอย่างมันก็จบหมดเหมือนกันนะบางทีมันพังเพราะอารมณ์ของเราเองอาจจะไม่ได้จบแล้วก็พังไปเพราะว่าดวงชะตาอะไรหรอกนะเพราะดวงชะตาบอกแต่ถ้าเราไม่ทำสักอย่างเนี่ยยังไงมันก็ผ่อนหนักผ่อนเบาได้แต่ถ้าดวงชะตาบอกปุ๊บแล้วคุณยังทำอยู่เนี่ยอันนี้คือ 100% เลยนะบอกไว้เลยนะครับว่า 100% นะไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุเอ่ยมีปัญหาเอ่ยหรือว่าเรื่องของการทะเลาะกับบุคคลอื่นในที่ทำงานแล้วก็เรื่องของคู่ของคนรักโดนหมดเลยเรื่องของบุคคลเนี่ยในช่วงเดือนธันวาถึงเดือนมกราจริงๆไม่ได้อยากทายไลน์นะครับแต่อยากให้ทุกคนป้องกันเอาไว้อย่าเอาแต่คำพยากรณ์ที่ดีเกินไปแล้วคุณก็ร้ายพอร้ายเสร็จก็วิ่งหาหมอดูแล้วเอาดีไปทำไมอ่ะดีไปแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันไม่เกิดการพัฒนาตัวเองเลยอ่ะดีไปแล้วก็เหลิงอ่ะก็รู้สึกแบบเหมือนมันร้ายแต่ทายดีเอาดีไปแล้วก็เหลิงพอไปทำตรงนั้นปุ๊บแล้วก็วิ่งหาทางแก้แบบ108คือเขาเรียกว่าวัวหายล้อมคอกนะครับไปฟังช่องอื่นบอกดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เนกาทีฟคอมเพลนกับช่องผมว่าทายแต่ร้ายแล้วร้ายแล้วป้องกันได้กับร้ายแบบดีแล้วเหลิงแล้วพอร้ายเสร็จก็วิ่งหาแล้วมันก็ไม่ดีอ่ะประมาณนั้นก็ไม่อยากพูดเยอะเนาะเดี๋ยวก็หาว่าดราม่าอีกก็เอาแค่นี้แล้วกันก็แล้วแต่นะครับก็กรรมใครกรรมคนนั้นเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็หวังดีก็เตือนแล้วไม่ต้องกังวลเราบอกวิธีแก้ให้หมดแล้วถ้ายังทำมันก็คือโทษตัวเองอย่าโทษคนอื่นนะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ